คือรายใหญ่จริงๆก็เจอผลกระทบไปเต็มๆเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ากลุ่มที่น่าเป็นห่วงมากกว่าคือกลุ่มขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับเพราะว่าคือรายใหญ่อย่างมากก็โอเครายได้อาจจะลดกำไรอาจจะหายไปหน่อยหรือขาดทุนก็อาจจะขาดทุนบ้างนะครับแต่จริงๆเขายังมีสายป่านที่ยาวมากพอในการที่ต่อลมหายใจและว่านไปนะครับหรือบริหารจัดการยังพอได้แต่ถ้าเป็นขนาดกลางและขนาดย่อมนี่สิอันนี้น่าเป็นห่วงมากๆเพราะธุรกิจค้าปลีกมันอยู่ทุกหย่อมย่าทั่วทุกจังหวัดทุกตำบลทุกอำเภอมันมีร้านค้าปลีกโชว์หวยอะไรต่างๆมันก็นับอยู่มันกระทบหมดนะแล้วการจ้างงานจริงๆมันเยอะแยะมากมายนะไม่อยากคำนวณนะว่าคำนวณออกมาแล้วจะอีกกี่ล้านคนนะคะถ้าสมมติว่าธุรกิจร้านค้าต่างๆเหล่านี้แสนรายหายไปจากระบบนะคะแรงงานในระบบเนี่ยไม่ได้คูณ1นะไม่ใช่แค่แสนคนนะอาจจะต้องคูณ10นะคะแล้วลองคิดดูนี่คือปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะปล่อยให้บรรดาผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยต่างๆเหล่านี้ล้มพังคลืนลงไม่ได้เด็ดขาดเพราะการพังคลืนลงไปนะคะการจะกู้กลับมายากกว่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจะไปดูข้อมูลนะคะแบงก์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะเขาก็มีการเปิดเผยผลการสำรวจนะคะดัชนีความเชื่อมั่นของบรรดาผู้ประกอบการค้าปลีกนะคะอันนี้เป็นงวดประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ก็เป็นการสำรวจที่ไปร่วมมือกับทางสมาคมผู้ค้าปลีกไทยด้วยนะคะเขาบอกแบบนี้ค่ะว่าความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการค้าปลีกเนี่ยจากการสำรวจนะคะรอบเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาต้องบอกเลยนะความเชื่อมั่นลดลงไปมากๆทีเดียวนะคะแล้วก็ผลสำรวจที่ได้นะความเชื่อมั่นที่ลดลงนะลดลงณภาวะปัจจุบันแล้วลดลงโดยมองไปถึง3เดือนข้างหน้าด้วยนี่เขามองเลยนะว่า3เดือนข้างหน้าก็ยังไม่มีทิศทางที่จะดีขึ้นด้วยค่ะแต่ตัวเลขที่น่าตกใจคือความเชื่อมั่นเดือนกรกฎาคมที่เพิ่งประกาศออกมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าต่ำกว่าเดือนเมษายนปี2563ค่ะในช่วงนั้นมีมาตรการล็อกดาวน์นะความเชื่อมั่นมันควรจะหายไปเยอะมากที่สุดแล้วนะฮะแต่สำหรับในเดือนกรกฎาคมเนี่ยความเชื่อมั่นลดต่ำกว่านั้นอีกอะเพราะว่ามันมาเจอเดลต้าแล้วอาจจะมีเดลต้าพลัสแล้วมีอื่นๆอีกหรือเปล่ามันยิ่งทำให้ความเชื่อมั่นต่างๆเนี่ยเอาพูดตรงๆสถานการณ์โควิดณวันนี้มันไม่มีใครสามารถบอกได้เลยว่าจะไปสิ้นสุดหรือจบเมื่อไหร่ตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญในขณะเดียวกันก็ต้องรับความจริงข้อหนึ่งนะคะเรื่องของการตรวจเชิงรุกต่างๆเองก็ดีเรื่องของวัคซีนต่างๆที่เป็นความหวังเนี่ยมันก็มีปัญหามันก็เลยมาลุมมาตุ้มนะคะทำให้การประเมินในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาผลออกมาจึงต่ำกว่าเดือนเมษายนในขณะเดียวกันนะคะถ้าไปดูบรรดาผู้ประกอบการนะคะ90%บอกเลยกำลังซื้อลดลงนะคะลดลงมากพอสมควรนะคะถ้าเทียบกับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเขาเห็นตรงกันค่ะข้อมูลนี้ว่ากำลังซื้อลดลงและหายลงไปแน่นอนค่ะใช่ครับอันนี้สะท้อนจากผู้ประกอบการซึ่งเขาจะเห็นตัวเลขในทุกๆเดือนอยู่แล้วนะครับในขณะเดียวกันอีกสิ่งหนึ่งคือไม่เห็นพฤติกรรมเร่งกักตุนสินค้าอันนี้ต่างจากปีที่แล้วพอมีมาตรการล็อกดาวน์นะฮะเราจะเห็นภาพชัดเจนว่าของบนเชลฟ์นะฮะของบนชั้นวางเนี่ยหายหมดแล้วคนก็ไปที่ร้านทีนึงก็ไปเหมามาหมดเลยนะครับเพราะตกใจกวาดค่ะกวาดเรียบเลยมากเลยนึกว่าเขาแจกนั่นน่ะแต่เปล่านะคนไปแย่งซื้ออันนี้เป็นภาพเมื่อปีที่ผ่านมาด้วยนะครับจะเป็นภาพลักษณะที่เราโอ้ต่อแถวกันแบบเยอะๆเลยแต่ปีนี้ไม่ใช่ไม่มีการกักตุนสินค้าซะด้วยซ้ำแต่มันก็มีหลายเหตุผลครับเช่นกำลังซื้อมันก็แทบจะไม่เหลือละมันไม่มีตังค์อ่ะว่ากันเถอะหรือแม้กระทั่งตัวระบบการขนส่งต่างๆนะฮะก็อาจจะมีปัญหาบ้างเพราะว่าจะมีเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นการขนส่งก็อาจจะสะดุดบ้างหรือ DC ศูนย์กระจายสินค้าบางแห่งมีผู้ติดเชื้อด้วยนะฮะตอนนี้ก็เริ่มเป็นปัญหาเหมือนกันนะคะว่าในส่วนศูนย์กระจายสินค้ามีผู้ติดเชื้อแล้วมันอาจจะทำให้สต็อกสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยมันมาไม่ถึงบรรดาร้านค้าต่างๆเอายกตัวอย่างง่ายๆมีคนฟ้องมาตามหาซื้อไข่กันไม่ได้ไม่รู้ว่าใครกักตุนอะไรอย่างไรนะคะเดี๋ยวฟ้องไปที่กระทรวงพาณิชย์แล้วเดี๋ยวให้กระทรวงพาณิชย์จัดการและอีก1ประเด็น1ปัจจัยนะคะเขามองเลยนะคะผลการสำรวจที่ออกมานะคะจากเดิมก่อนหน้านี้เรามีความหวังนะว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยมันคลี่คลายแล้วมันน่าจะฟื้นตัวกลับมานะคะสู่ระบบเศรษฐกิจต่างๆได้เร็วขึ้นนะคะอย่างน้อยก็ปี65ได้เห็นนะณปัจจุบันนะคะเขาบอกว่ามันลากยาวไปนะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยจะกลับมาสู่ปกติได้เนี่ยณตอนนี้เขามองไปถึงปี66แล้วจะยาวไปกว่านั้นหรือเปล่ายังไม่มีใครสามารถบอกได้เพราะว่าเป็นข้อมูลณปัจจุบันประเมินสถานการณ์ณปัจจุบันนะคะแล้วก็ยังบอกไม่ได้ด้วยโควิดจะเป็นอย่างไรถ้าโควิดมันจบได้เร็วนะคะสถานการณ์ตัวเลขมันอาจจะจบที่66แต่ถ้าลากยาวต่อไปไม่อยากจะคิดนะคะว่าจะไปถึง67หรือเปล่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอค่ะ66นะฮะปีนี้คือ64ยังไม่จบปี64นั่นหมายความว่าเราต้องอยู่กับสภาพแบบนี้นะครับอีก2ปีเลยทีเดียวงั้นต้องปรับตัวนะครับในขณะเดียวกันไปดูอุปสรรคกันหน่อยที่ทำให้ธุรกิจยังไม่กลับเข้าสู่ช่วงก่อนโควิดอันนี้ก็มีการสำรวจกันไปเดือนกรกฎาคมมีหลายเหตุผลครับยกตัวอย่างเช่น62.9%เขามองว่าตอนนี้กำลังซื้อของประชาชนคนไทยเนี่ยอ่อนแอลงเงินในกระเป๋ามันลดนั้นธุรกิจจะฟื้นได้ยังไงฮะใช่ค่ะแล้วก็ปัจจัยสำคัญนะคะการแพร่ระบาดระลอกนี้นะคะตั้งแต่เดือนเมษายนนะคะปัจจุบันสิงหาคมยังไม่มีการหยุดยั้งเลยว่าจะจบเมื่อไหร่แล้วแถมก็ยังไปเจอเดลต้าแล้วตอนนี้เดลต้าก็ไปกันทั่วแล้วนะคะกำลังรออยู่เลยมันจะเป็นเดลต้าพลัสหรือเปล่านะคะ ตรงนี้เป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่เป็นอุปสรรคทำให้ความเชื่อมั่นต่างๆมันยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นธุรกิจในการที่จะฟื้นตัวจึงยังไม่เกิดขึ้นมาเพราะนั้นตรงนี้เป็นปัจจัยสำคัญร้อยละ 54.8 เขาบอกตรงนี้เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคค่ะใช่ครับก็หวังว่าจะยังไม่กลายพันธุ์นะฮะทีนี้อีกหนึ่งปัจจัยก็คือเรื่องของเที่ยวบินและการเดินเรือมันไม่ปกตินะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีพอมันมีวิกฤตโควิด 19 การเดินทางไปไหนมาไหนอะไรมันก็ดูจะติดขัดกันไปหมดเลยนะครับร้อยละ 35.5 แล้วมันก็เลยมีผลต่อต้นทุนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศด้วยนะครับใช่ค่ะนี่เป็นปัจจัยสำคัญนะคะมาดูเรื่องของสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจภาคธุรกิจต่างๆเหล่านี้นะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะตัวสภาพคล่องเองก็เป็นตัวสะท้อนบอกถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้พอสมควรทีเดียวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าธุรกิจส่วนใหญ่ประเมินในภาพรวมนะคะถ้าดูถึงสภาพคล่องแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสภาพคล่องในส่วนของการสำรองเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับช่วงเดือนก่อนหน้านะคะแต่เขาบอกว่าเริ่มเห็นแล้วนะมีบางธุรกิจนะคะปรากฏว่าสภาพคล่องเริ่มลดลงแล้วนะคะโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวภาคการก่อสร้างต้องบอกว่ามีสัดส่วนที่มีสภาพคล่องเนี่ยไม่เกิน3เดือนถ้าไปดูตัวเลขนะคะเดือนมิถุนายนนะคะอยู่ที่ร้อยละค่ะมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 9.4 มาเดือนกรกฎาคมดูสิเพิ่มขึ้นมาเลยนะสภาพคล่องไม่เกิน3เดือนตอนนี้อยู่ที่ร้อยละ 12.6 ค่ะครับส่วนกลุ่มที่เหลือสภาพคล่องประมาณ 3-6 เดือนนะฮะถ้าเป็นเดือนมิถุนายนเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ 24.7 นะครับแต่ว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็น้อยลงมานะอยู่ที่ร้อยละ 22.8 เพราะว่าส่วนหนึ่งคงจะไปอยู่ในตัวกลุ่มที่ไม่เกิน3เดือนอะใช่ค่ะเพราะไม่ไหวแล้วไงฮะในขณะเดียวกันนะคะสภาพคล่องนะคะที่จะอยู่ได้ระหว่าง6เดือนถึง12เดือนหรือ1ปีนะคะเดือนมิถุนายนนะคะสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 21.7 ตอนนี้ก็ลดลงไปละสำหรับกลุ่มนี้นะคะเหลือเพียงร้อยละ 19.9 นะคะสำหรับเดือนกรกฎาคมค่ะเรื่องนี้ก็ไปสะท้อนจากทางฝั่งของสมาคมผู้ค้าปลีกไทยด้วยนะครับที่เขาออกมาเปิดเผยตัวเลขสถิติต่างพอเห็นแล้วก็น่าตกใจอยู่เหมือนกันนะครับที่เข้าขั้นเขาใช้คำว่าวิกฤตหนักเลยนะครับอันนี้เป็นคำพูดที่โค้ดมาเลยนะครับเพราะดัชนีความเชื่อมั่นในเดือนกรกฎาคมอย่างที่เรียนไปก็ถือว่าเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ16เดือนตัวเลขที่ติดลบนะครับก็คือติดลบร้อยละ 70เลยทีเดียวโอ้ใครจะไปคาดคิดล่ะครับว่าเราจะเห็นตัวเลขแบบนี้นะฮะตัวเลขร้อยละ70จะไม่ตกใจเข้ามูลค่าความเสียหายณปัจจุบันนะคะตัวเลขที่ออกมานะคะ270,000 ล้านบาทค่ะโอ้โหอันนี้ยังไม่หยุดด้วยนะครับคือถ้าสถานการณ์มันเลวร้ายกว่านี้ตัวเลขความเสียหายอาจจะไปต่อนะครับส่วนผู้ประกอบการอย่างที่คุณรัฐเรียนไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับที่มีการประเมินกันว่าสถานการณ์ที่บอกว่าเข้าขั้นวิกฤตตอนนี้เนี่ยอาจจะทำให้เจ้าของกิจการโดยเฉพาะค้าปลีกเนี่ยอาจจะต้องปิดกิจการไปหลักแสนรายเลยทีเดียวครับใช่ค่ะแล้วก็ผลที่ตามมาแน่นอนนะคะการปิดกิจการต่างๆหรือการหยุดกิจกรรมต่างๆนะคะของผู้ประกอบการต่างๆย่อมส่งผลกระทบต่อการจ้างงานและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจ้างงานรอบนี้นะคะถ้ามีการปิดกิจการไปกว่า 100,000 ร้านค้านะคะนั่นแปลว่าจะมีปัญหาเรื่องของการจ้างงานไม่ต่ำกว่า1ล้านคนใช้คำว่าไม่ต่ำกว่า1ล้านคนเพราะฉะนั้นนะคะจึงเป็นข้อเสนอของภาคเอกชนเขาก็เรียกร้องภาครัฐว่าจะต้องมีมาตรการโดยเฉพาะเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางต่างๆเหล่านี้ถือเป็นกลุ่มเปราะบางเลยเพราะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบกำลังจะตกงานหรือตกงานแล้วในอนาคตเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นภาครัฐจะต้องมีมาตรการเยียวยาออกมาอย่างเร่งด่วนในขณะเดียวกันนะคะในส่วนของภาคธุรกิจเนี่ยที่เขากำลังจะไหวไม่ไหวต่างๆเนี่ยภาครัฐก็จำเป็นอาจจะต้องมีการเติมเม็ดเงินหรือพูดง่ายๆมีซอฟต์โลนที่รวดเร็วแล้วก็ลงไปถึงผู้ประกอบการให้เขาสามารถยืนระยะต่อลมหายใจให้เขาอยู่ต่อได้คือผ่านวิกฤตรอบนี้ไปได้อะใช่ครับในช่วงนี้เป็นช่วงหัวเรียวต่อจริงๆนะครับซึ่งเรื่องนี้คุณชัดชัยตวงรัตนพันธ์นะครับท่านรองประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยท่านก็คร่ำวอดอยู่ในวงการนี้มายาวนานหลายสิบปีเนี่ยนะครับท่านก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันว่าโอ้โหเนี่ยไปดูผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นค้าปลีกเดือนกรกฎาคมท่านบอกเลยนะครับน่าเป็นห่วงมากถามว่าเพราะอะไรก็เป็นเรื่องของการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าที่มันหนักหน่วงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาแล้วก็มีการใช้มาตรการล็อกดาวน์มาตรการเคอร์ฟิวในช่วงเดือนสิงหาคมด้วยและปัจจุบันก็ขยายจังหวัดที่คุมเข้มแบบสูงสุดเป็น29จังหวัดเพราะฉะนั้นแน่นอนนะต้องใช้เวลายาวนานนะเมื่อกี้เราคุยกันปี2566ท่านบอกว่ากลางปีมีโอกาสที่จะฟื้นเหมือนกันปี2566นะก็ขอให้ไปจบที่ตรงนั้นและกันอย่าลากออกไปยังยาวกว่านี้เลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเราไปดูนะคะดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ค้าปลีกกันบ้างนะคะหรือ RSI นะคะเขาบอกตอนนี้อยู่ที่ระดับต้องบอกว่าต่ำสุดในรอบ16เดือนนะคะอยู่ที่ระดับ 16.4ถ้าคิดว่าเป็นความเชื่อมั่นก็ถือว่าติดลบอย่างที่บอกไปตอนแรกร้อยละ70เพราะฉะนั้นนะคะเราไปดูสัญญาณจากตรงนี้นะคะว่ามีอะไรที่มันเกิดขึ้นบ้างนะคะจากสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะกำลังซื้อต่างๆเนี่ยมันต้องหายไปแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาพิสูจน์จากตรงนี้ยอดขายในเดือนกรกฎาคมนะคะเขาบอกว่าลดลงค่อนข้างหนักมากทีเดียวนะสำหรับเฉพาะเดือนกรกฎาคมเนี่ยถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้แล้วปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเขาไปวัดจากตรงนี้การใช้จ่ายต่อบินต่างๆแล้วก็ความถี่ในการจับจ่ายนะคะ 2 ตัวนี้มันมีนัยยะสำคัญของการลดลงอย่างหนักจึงเป็นที่มายอดขายลดลงด้วยค่ะครับแล้วก็ไปวัดอีกตัวเลขหนึ่งนะครับก็คือ same store sales growth นะครับหรือว่าอัตราการเติบโตของยอดขายเมื่อเทียบกับสาขาเดิมในปีนี้กับปีที่แล้วก็ลดลงไปหนักหน่วงเลยนะครับนอกเหนือจากนี้เขาบอกว่าตรงนี้มันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะมันก็สะท้อนให้เห็นว่าการฟื้นตัวโอ้โหมันต้องใช้ระยะเวลาครึ่งปีหลังยิ่งมีโอกาสที่จะซุดหนักลงไปอีกนะครับเพราะกำลังซื้อของผู้บริโภคอย่างที่เรียนไปนะครับก็ค่อนข้างจะอ่อนแอการฟื้นตัวใช้เวลานานการเติบโตปีนี้ถ้าเข้าขั้นเลวร้ายไม่อยากเห็นภาพนั้นแต่เราก็ต้องมีการปรับตัวนะครับมีความเป็นไปได้เหมือนกันที่อาจจะติดลบนะครับใช่ค่ะนี่คือตัวเลขที่สะท้อนอะไรหลายๆอย่างนะคะจะรับมือกับสถานการณ์ตรงนี้อย่างไรนะคะระดับนโยบายนะคะจะมีมาตรการในการที่จะดูแลบรรดาผู้ประกอบการตรงนี้อย่างไรอีกหนึ่งนะคะแนวทางที่เขาอยากจะมาแชร์ไอเดียนะคะในบรรดาผู้ประกอบการต่างๆเขาบอกมีสัญญาณตัวหนึ่งที่น่าจับตามองเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยเราจะเห็นภาครัฐเขาก็มีการยกระดับมาตรการต่างๆในพื้นที่สีต่างๆในการคุมเข้มจำกัดอะไรต่างๆนะคะตรงนี้แหละมันมีผลกระทบนะคะแล้วสิ่งที่เขาจับสัญญาณได้นะขณะนี้นะคะในเรื่องของอาหารสดหรืออาหารแห้งเขาบอกการผลิตไม่ได้ขาดแคลนแต่จุดสำคัญอยากจะให้โฟกัสก็คือตอนนี้ที่กำลังจะเป็นปัญหาอาจจะยังไม่ชัดเจนแต่ขาดแคลนแรงงานภาคการขนส่งและการกระจายสินค้าเพราะอะไรรู้ไหมคุณอีกที่คุณอีกบอกไปตอนแรกแรงงานกลุ่มต่างๆเหล่านี้เริ่มมีการติดเชื้อมากขึ้นแล้วมาประกอบกับอีกเด้งหนึ่งนะคะในพื้นที่29จังหวัดเขามีการประกาศเคอร์ฟิวจำกัดเวลาในการเดินทางการส่งของก็เลยจะกลายเป็นปัญหาสะสมเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะกระทบเป็น2เด้งไปทั้งแรงงานภาคการขนส่งโลจิสติกต่างๆเนี่ยมันลดลงจำกัดเวลาในการขนส่งสินค้าต่างๆเพราะฉะนั้นมันจะเกิดปัญหาสะสมทำให้วัตถุดิบการขนส่งอาหารต่างๆนะคะที่จะเข้าสู่ระบบเนี่ยไปสู่ร้านค้าต่างๆเนี่ยมันจะลดลงเหลือแค่30%ถ้าไม่เร่งแก้ปัญหาก่อนเดือนตุลาคมนี้นะคะมีสัญญาจากผู้ค้าปลีกต่างๆบอกมาจะเกิดวิกฤตหนักมากแล้ววันนั้นจะได้เห็นกันจริงๆว่าอาหารสิ่งของต่างๆที่อยากซื้อตามร้านค้าต่างๆมันจะไม่มีให้เราซื้อค่ะครับจริงๆตอนนี้ก็ถือว่าหนักหน่วงแล้วแหละนะถ้าสังเกตจากการสะท้อนออกมาจากบรรดาผู้ประกอบการนะครับเพราะว่าปกติผู้ประกอบการค้าปลีกโดยเฉพาะรายกลางรายย่อยเนี่ยนะครับเราจะเห็นภาพชัดเจนเพราะเขาใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากที่สุดพอผู้บริโภครอบนี้เจอผลกระทบไปเต็มๆมันก็เลยสะท้อนตัวเลขต่างๆเราก็เลยเห็นภาพนะครับว่าหนักจริงๆฮะสำหรับวิกฤตรอบนี้ฮะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง 16 ครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งด้วยครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบรอคุณผู้ชมอยู่ครับและถ้าว่าคุณผู้ชมท่านไหนไม่อยากพลาดรับชมรายการแบบสดๆก็ไปที่นี่ครับ Facebook TNN Live หรือว่าตามช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับตามที่คุณผู้ชมนั้นสะดวกเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ